ือเราดูฟีดแบ็กจากลูกค้าทุกคนมีทั้งคนชมคนติฮะคือเขาติอะไรมาเราก็รู้ตัวเรื่องไหนเราปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงถ้าเราทำร้านอะไรแล้วเราคิดว่ามันถ้ามันเจ๊งจะเกิดอะไรผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเจ๊งเราไม่ควรจะทำคนหยังข้าวมันไก่โกยีของฝากจากเจียงใหม่น้ำพริกแคบหมูอร่อยล่ำล้ำสั่งทำใหม่ๆอร่อยแซ่บถึงใจต้องแม่ทำที่เล่นชื่อฟิล์มครับผมขายข้าวมันไก่ครับเป็นร้านข้าวมันไก่อยู่ที่ถนนสิริมังคลาจารย์ครับผมร้านเนี่ยผมรับช่วงต่อมาจากอาม่าผมร้านเดิมเนี่ยอยู่ตรงฟ้าทันตรงหน้านี่แหละครับและพอดีตรงนั้นเนี่ยมีคอนโดมาซื้อโครงการตึกแล้วเขาก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีตรงนี้เนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ย3ปีผมทำมาอีก2ปีทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่11ปีครับผมโกยีเนี่ยไอ้คำว่าโกเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยมันแปลว่าน้าหรืออาฮะต้นตำรับของสูตรเนี่ยเขาชื่อยีเราเลยตั้งชื่อตามคนที่ให้สูตรเราว่าร้านข้าวมันไก่โกยีครับผมที่ผมเลือกทำข้าวมันไก่เนาะเพราะว่าผมคิดว่าข้าวมันไก่เนี่ยเป็นอาหารที่กินง่ายคนชอบราคาไม่แพงเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กินข้าวมันไก่ส่วนตัวผมก็ชอบทำอาหารอยู่แล้วฮะครั้งแรกก็คืออาม่ากงเนี่ยเขาย้ายมาจากกรุงเทพทำไมเขาถึงเปิดข้าวมันไก่ด้วยครับแล้วก็ย้ายมาเชียงใหม่ช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีงานคนที่มีแบบอายุนิดนึงก็อยากเริ่มค้าขายอะไรทุกอย่างด้วยความที่ว่าเขาได้สูตรข้าวมันไก่เนี่ยมาจากโคยีเขาก็เลยเริ่มเปิดร้านข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เราเป็นสูตรไฮลัมเราเน้นที่ว่าน้ำจิ้มของเราเนี่ยจะออกไปทางไฮลัมคือจะไม่เหมือนร้านอื่นแล้วก็เรื่องน้ำซุปของเราเราหาจุดที่แตกต่างจากร้านอื่นเป็นน้ำซุปสาหร่ายเนี่ยครับน้ำซุปเราต้มจากกระดูกไก่แล้วก็ไก่ตัวครับต้มมาหลายชั่วโมงเหมือนกันอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดของเราเลยคือไก่ทอดไก่ทอดของเราเนี่ยหัวใจเนื้ออกเราใช้เนื้อสะโพกเรามีวิธีการทอดที่ทอดให้หนังกรอบและข้างในจะฉ่ำเรามีเครื่องปรุงของไก่ทอดสูตรเฉพาะที่เราหมักแล้วมันเค็มมีรสชาติกินกับข้าวร้อนอร่อยทำไมถึงมาร้านนี้เยอะนะครับผมคิดว่าไอ้อย่างข้าวมันไก่เป็นอาหารที่เลือกกินง่ายและมันใช้เวลาน้อยคนที่เขาเร่งรีบหรือว่าคนที่เขาอยากกินอาหารทั่วไปข้าวมันไก่เป็นตัวเลือกที่ดีสองเรื่องผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องรสชาติกับความเป็นเอกลักษณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปน้ำจิ้มหรือว่าไก่ทอดซึ่งไก่ทอดเนี่ยก็เป็นเมนูขายดีหมดทุกวันฮะบางทีหมดก่อนเที่ยงต้องซื้อมาเติมอย่างเงี้ยฮะคือเราดูฟีดแบ็กจากลูกค้าทุกคนมีทั้งคนชมคนติฮะคือเขาติอะไรมาเราก็รู้ตัวเรื่องไหนเราปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงอย่างเรื่องความช้าความเร็วเนี่ยเราก็จะปรับปรุงแต่เรื่องรสชาติเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงเขาติดเขาว่ายังไงแต่รสชาติยืนพื้นเลยต้องเป็นอย่างนี้คือถ้าคนอย่างอิสลามมากินแล้วเราได้กินได้นะครับเฮามีอันอย่างที่เป็นหมูเป็นอันอย่างเลยเฮาจะไปทางไก่ล้วนๆครับเลิกขายนะฮะอันนี้ผมเป็นความคิดอย่างนึงเนาะถ้าเราทำร้านอะไรแล้วเราคิดว่ามันถ้ามันเจ๊งจะเกิดอะไรผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเจ๊งเราไม่ควรจะทำผมจะขายไปเรื่อยๆที่เนี่ยคนอาจจะเยอะก็จริงแต่ที่อื่นคนอาจจะไม่ได้กินข้าวมันไก่คือผมอยากแบ่งปันให้คนเชียงใหม่ได้กินเนี่ยหลายๆที่คือผมอยากขยายสาขาอยากทำให้มันดีทำเป็นระบบด้วยความที่ว่าไอเราเรียนมาสายบริหารธุรกิจด้วยที่เราจบมาเนาะแล้วก็เห็นในจุดเนี่ยเราอยากให้ธุรกิจเนี่ยที่เราทำอยู่มันโตมันเติบโตมันดีกว่าเดิมตอนนี้ผมมีเพิ่มอีกสาขาแล้วฮะจะอยู่ประจำฟู้ดคอร์ทในโลตัสหางดงและก็ต้นปีหน้ามกราจะอยู่ที่โลตัสคำเพียงครับผมก็คือเลิกขายไหมก็คิดว่าจะส่งต่อไปถ้าลูกผมไม่ชอบพี่ผมก็จะหาผู้จัดการหรือว่าใครมาทำดูแลแทนแล้วก็จะให้เป็นมรดกของเขาเนี่ยแหละถ้าอยากให้พูดเศรษฐกิจช่วงนี้อะตั้งแต่โควิดเลยเนาะคนสั่งปิดล็อกดาวน์แล้วก็ขายในร้านโอ้ช่วงนั้นวิกฤตคือพนักงานเท่ากันนะคือเขาเป็นเนี่ยคนมันเยอะมันต้องบริการแต่พอเพื่อนปิดขายก็ปิดร้านพนักงานก็ต้องมีงานทำไงมางานอย่างงานเสิร์ฟเนี่ยคนก็น้อยลงตอนนั้นสั่งก็ปิดบ้านแต่ก็มาฟื้นขึ้นตอนเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมมีคนเริ่มกลับมานะแล้วก็ดีมาเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนี่ครับที่จริงธันวาเนี่ยกำลังดีเลยตอนแรกๆแล้วมาเจอโควิดนี่ฮะเริ่มมาละผมดูละเริ่มซาคนนักท่องเที่ยวเริ่มไปแล้วตอนแรกกำลังดีเต็มบูมเลยฮะคือกะเฮาก็เข้าใจนะใจเขาใจเฮาใครก็กลัวเหมือนกันคือไก่เนาะมันอยู่ได้วันเดียวก็เสียละถ้าเหลือก็คว้างยังมีช่องทางออนไลน์หมูแคบหมูฟู้ดแพนด้าที่จะช่วยผมได้ก็เ
ำลังใจคนสู้ชีวิตนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเท่ากันอยู่ที่เราจะดิ้นรนจะได้ทำมันอย่างเนี่ยเอาทำเพื่อคนเป็นหักไม่ใช่ว่าทำหรือว่าเราอยากทำตีอ่ะแล้วก็ขายไปมันแบบแม่นทำเพราะว่าคนเนี่ยได้กินเนี่ยแล้วเป็นแบบเป็นดีใจเป็นรู้สึกดีในการกินทุกวันมันจึงมีข่าวดีและข่าวร้ายปรับตัวไปตามสภาพที่มันเป็นไปครับก็เชิญชวนมากินข้าวมันไก่โกยีได้ที่ถนนสิริมังเลยนะฮะใครที่มาตามรีวิวนี่นะครับเดี๋ยวผมจัดไก่ฮือหนักๆเลยบอกว่ามาตามเพจนี่เดี๋ยวผมเอามาฮือเลยเชิญชวนครับข้าวมันไก่โกยีเชียงใหม่เห็นหน่อยเนี่ยจะเปิดแฮมไลน์สาขารอดูได้เลยครับ